ธนพลโชว์เหนือผงาดเมาแชมป์2เรสซิ่ง Thailand Super Series สนามที่3กีฬาวันที่27สิงหาคม2567 12:24 น.ธนพลชูเจริญผลโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงเมื่อซิ่งรถคู่ใจคว้าแชมป์ทั้งเรสที่5และ6รุ่น Thailand Super Pickup D1 Class AB ศึก Thailand Super Series 2024บริษัท Racing Spirit จำกัดผู้จัดรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติรายการ B Quick Thailand Super Series ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬารอยสทส่งตรงความมันจากสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เก็บคะแนนสะสมสนามที่3เรสที่5และ6รุ่นใหญ่สุดของสนามนี้คือ Thailand Super Pickup D1 Class AB ธนพลชูเจริญผลจาก Nexter MK Sport HYBBRC Flex Speedoy Repso Motul AKANA by Wood อ๋องระยองโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเมื่อนำรถเข้ารับธงตามหมากรุกเป็นคันแรกทั้ง2เรสผงาดแชมป์เรสที่5และ6ไปครองอย่างสุดมันขณะที่รุ่น Thailand Super Pickup D2 Class C เรส5แชมป์เป็นของกิตติพงศ์นิพาพันธ์จาก DTAXMAX Thailand อู่บางมินเกาะโพเรซซิ่งทีมส่วนเรสที่6สรัญโยอ่อนใจเอื้อจากอภิชาติฟาร์มเอ็มเอกชาติชาบูเท่าแก่น้อย SMKAKANAMK Sport บายช่างวัดอูดอ๋องระยองคว้าแชมป์ด้านรุ่น Thailand Super Compact ซึ่งเดือด60นาทีเรสที่5ธนโรจน์ธนาสิทธิ์นิธิเกตจับคู่กับธนภัทรสุทธิสว่างจาก YK Motorsport ครองตำแหน่งผู้นำมาจนถึง10นาทีสุดท้ายก่อนโชคไม่เข้าข้างเพราะยางแตกเลยทำให้ณดลวัฒนธรรมที่จับคู่กับทันชนกเจริญสุขวัฒนะจากโตโยต้ากาซูเรซซิ่งไทยแลนด์คว้าแชมป์ไปจากนั้นที่เรส6ธนโรจน์ธนาสิทธิ์นิธิเกตจับคู่กับธนภัทรสุดที่สว่างจาก YK Motorsport แก้มือได้สำเร็จแม้จะออกสตาร์ทจากกริดที่3แต่วางแผนซิ่งในศึก60นาทีอย่างยอดเยี่ยมพลิกขึ้นนำได้ในช่วงท้ายเก็บตำแหน่งแชมป์เรสที่6กลับบ้านส่วนรุ่นเล็ก Thailand Superอีโควรัญชิตวัฒนาธนกูลจากรุกทีม Nexter Racing ซึ่งตามมาในอันดับ3รอบสุดท้ายโชว์แซงขึ้นรับแชมป์เรสที่5ไปครองด้านเรสที่6เฮเดนไฮคาวจาก VR Pro Garage Racing ทีมคูลไดโน่ไดนามิกซิลแชมป์ไปได้สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่พลาดไปสามารถชมความดูเดือดย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/thailandsuperseries ก่อนจะพบกันใหม่ครบทุกรุ่นในศึกสุดท้ายของฤดูกาล2024ซึ่งจะกลับมาตัดสินกันอีกครั้งที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยแฟนๆรายการสามารถรับชมอย่างใกล้ชิดได้ทั้งแบบเกาะติดขอบสนามหรือไลฟ์สดผ่านช่องทางต่างๆเช่น พ.ป.ช.ร.เชื่อแพทองทานไม่ผิดสัญญาประชาคมอุปถัมภ์อย่างไรหากไร้ชื่อพัชรวาทการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 17:36 น.พ.ป.ช.ร.ให้เวลาแพทองทานพิจารณาหนังสือทวงแบบกรอกประวัติให้พัชรวาทมั่นใจนายกรัฐมนตรีไม่ผิดสัญญาประชาคมอุบดำเนินการอย่างไรหากสุดท้ายไร้ชื่อบิ๊กป๊อตเมื่อวันที่26ส.ค.ควายส.โซ่2567นายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ให้สัมภาษณ์ภายหลังพรรคพลังประชารัฐมีหนังสือถึงนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.ส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรี
ให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐว่าขอให้เป็นไปตามขั้นตอนต้องให้มีความชัดเจนก่อนขณะนี้ยังไม่ชัดเนื่องจากเพิ่งส่งหนังสือไปเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งต้องมีขั้นตอนก่อนหนังสือจะไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องใช้ดุลยพินิจเพราะเป็นเรื่องระหว่างพรรคพลังประชารัฐและนายกรัฐมนตรีซึ่งเราดำเนินการตามขั้นตอนของข้อบังคับพรรคฉะนั้นต้องให้เวลาเมื่อถามว่าหากมีการผิดสัญญาประชาคมจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างนายไพบูลย์กล่าวว่ายังไม่อยากพูดแต่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อตกลงส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีปัญหาถึงขนาดนั้นตนมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีคงยึดตามข้อตกลงเพราะเป็นแนวทางและหลักการที่ต้องทำตามกติกาและสัญญาประชาคมที่ทำกันไปแล้วซึ่งได้มีการตกลงต่อสาธารณสังคมรับรู้เมื่อถามว่าสุดท้ายหากไม่มีชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาทจะดำเนินการอย่างไรนายไพบูลย์กล่าวว่ารอไปก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นอย่าเพิ่งไปพูดอะไรที่เลยขั้นตอนเพราะนายกรัฐมนตรีอาจไม่ทราบเรื่องอะไรเลยต้องให้เวลาท่านพิจารณาส่วนจะมีการเตรียมแผนขั้นต่อไปหรือไม่นั้นตนไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะทุกอย่างเราทำตามข้อบังคับพรรคไม่ได้ทำอะไรที่ผิดจากกฎหมายพรรคการเมืองอ่านข่าวเกี่ยวข้องว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงานเสริมศักดิ์สุทินมาด้วยหมอมิ้งโยนเลขาคณะรัฐมนตรีหลังพ.ป.ช.ร.โวยบิ๊กป๊อตไม่ได้เอกสารกรอกประวัติคณะรัฐมนตรีอิงไม่ได้ไปต่อจักรพงษ์ยอมรับไม่ได้รับเอกสารกรอกประวัติคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งพลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมสักพัฒน์เดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่เปิดประวัติสเวนโกรานอีริกสันอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษผู้ล่วงลับกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 19:32 น.ผมหวังว่าคุณจะจำผมในฐานะคนมองโลกในแง่ดีที่พยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้อย่าเสียใจเลยยิ้มเข้าไว้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างโค้ชนักเตะผู้คนมันยอดเยี่ยมมากดูแลตัวเองดูแลชีวิตของคุณและใช้ชีวิตให้คุ้มค่านี่คือคำพูดสุดท้ายของสเวนโกรานอีริกสันซึ่งได้ฝากข้อความสุดท้ายถึงทุกคนผ่านสารคดีของตัวเองที่มีชื่อว่าสเวนโดยย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสเวนโกรานอีริกสันอดีตเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษได้ออกมายอมรับว่าตัวเองกำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้มากสุดประมาณอีก1ปีไฟล์โฟโต้ Former England Manager Sven Goran Eriksson waved to fan after joining Notts County FC as Director of Football in Nottingham Central England July 22, 2009Eriksson has described his next challenge as director of football at English League 2, 4 Division, Club Notts County as his first test yet. Reuters, Darren Staple, BRITAIN Sport Soccer, 5 Photo. และเมื่อวันที่26สิงหาคมครอบครัวของอดีตเฮดโค้ชชาวสวีดิชรายนี้ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย76ปี 1948-2024 ที่บ้านพักของตัวเองในบ้านเกิดท่ามกลางครอบครัวที่มาร่วมอาลัยทำให้วันนี้ข่าวสดกีฬาจะพามาทำความรู้จักกับอดีตเทรนเนอร์จอมเก๋ารายนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ของวงการลูกหนัง42ปีในอาชีพกุนซือ
โดยสเวนเริ่มต้นเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยการเล่นอาชีพในตำแหน่งแบ็คขวาถึงกระนั้นหลังจากเล่นอาชีพได้เพียง9ปีเจ้าตัวก็ตัดสินใจแขวนสตาร์ทและหันหน้าเข้าสู่การทำอาชีพผู้จัดการทีมแบบเต็มตัวเริ่มจากเดเกอร์ฟอสไอเอฟสโมสรในลีกบ้านเกิดหลังจากนั้นสเวนก็ผ่านประสบการณ์คุมทัพในระดับสโมสรและทีมชาติมากมายเช่นเบนฟิก้าโรม่าลาซิโอแมนเชสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้เซี่ยงไฮ้เอสไอพีจีทีมชาติเม็กซิโกและทีมชาติไอวอรี่โคสต์เป็นต้นไฟอิงแลนด์ซ็อกเกอร์เมนเจอร์สเวนกอรันเอริกสันสมัยดูริงเอเพรสคอนเฟอเรนซ์แอดฟุตบอลแอสโซซิเอชันเฮดควอเตอร์อินลอนดอนทิวเดยาน24/2006เอริกสันเดอะสวีดิชซ็อกเกอร์เมนเจอร์ฮูสเปนไฟเยอร์แอสอิงแลนด์เฟิร์สเอเวอร์ฟอเรนบอลโคชแฮสไดเอทฮีวอส76It was announced on Monday of 26/2024 Andrew Parsons who VAP Five ถึงกระนั้นผลงานที่สร้างชื่อให้กับเจ้าตัวมากสุดคือการทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษระหว่างปี 2001-2006 และสามารถพาทัพสิงโตคำรามผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศของฟุตบอลโลก2002กับ2026รวมถึงยูโร2004ด้วยก่อนจะคุมทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นงานสุดท้ายและวางมือในปี2019หลังจากวางมืออีริกสันได้ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของคาสตัดสโมสรในสวีเดนบ้านเกิดก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพโดยอีริกสันคุมทีมคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด18แชมป์กับ12สโมสรโดยที่โดดเด่นคือกับลาซิโอหลังเจ้าตัวเคยพาทีมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอามาครองได้1สมัยโคปปาอิตาเลีย2สมัยและยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ1สมัยโดยกับลาซิโอเจ้าตัวเคยพาทีมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอามาครองได้1สมัยโคปปาอิตาเลีย2สมัยและยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ1สมัยทำงานที่ไทยโดยอีริกสันเคยมาทำงานที่ไทยด้วยเมื่อปี2012หลังรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรของ BEC เทโรศาสนะหรือโปลิสเทโรในปัจจุบันสารฝันคุมทีมลิเวอร์พูลหลังจากที่อีริกสันออกมาประกาศว่าเขาได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเจ้าตัวได้ระบุว่าเขาเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลและฝันมาตลอดว่าอยากเป็นกุนซือของทัพหงส์แดงฝ่าย Former England Manager Sven Goran Eriksson Lunch Around Before the Start of an Exhibition Soccer Match Between Liverpool Legend and Ajax Legend at Anfield Stadium Liverpool England Saturday March 23, 2024เอริกสันเดอะสวีดิชซ็อกเกอร์เมนเจอร์ฮูสเปนไฟเยอร์แอสอิงแลนด์เฟิร์สเอเวอร์ฟอเรนบอลโค้ชแฮสไดเอทฮีวอส76 It was announced on Monday of 26/2024 AP Photo จอห์นซูเปอร์ไฟทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลผุดแคมเปญเรียกร้องให้ทีมดังจากเมอร์ซีไซด์แต่งตั้งให้กุนซือชาวสวีดิชรายนี้ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งสุดท้ายเทรนเนอร์จอมเก่ารายนี้ก็ได้สารฝันด้วยการเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในเกมที่ตำนานลิเวอร์พูลจะพบกับตำนานอาแจ็กซ์ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันที่23มีนาคมนี้